ลืมตาค่ะนะข้างนี้มี3ชั้นเนี่ยเห็นปะคะนะคือเราไม่ต้องทำให้มันมี3ชั้นหรอกแต่ทำให้ความกว้างของชั้นมันใกล้เคียงกันสายลืมตามองกล้องไปตรงๆค่ะเห็นไหมคะข้างนี้เนี่ยรอยพับอยู่ตรงนี้นะคุณจะติดให้เหนือรอยพับนะคะแต่ยังคาบชั้นเดิมอยู่ตาลืมหน้าคือโอเคไหมเท่ากันยังเท่ากันยังเท่าแล้วค่ะอ่ะอันนี้เราก็เริ่มเลยต่อไปเนาะอันนี้นางแบบเป็นคนผิวอะไรวิเคราะห์เร็วผิวสองสีสีขาวแห้งมันผสมผิวไหนคะแห้งดูก็รู้แล้วนะไม่มีรูขุมขนไม่มีสิวเลยใช่ป่ะคะนั้นถ้าไม่รู้ก็ถามเลยผิวประมาณไหนแต่จริงบางทีพวกผิวผสมปูจะถามนะคะว่าปกติมันมากไหมคะทีโซนคือดูรู้แหละว่ามันมีความมันแต่เนี่ยไม่มันเลยอ่ะดูดิแห้งผากเลยอ่ะนะคือคงมีบ้างแต่ว่าไม่มากอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่บางคนถ้าผิวผสมครูก็จะถามว่ามันมากไหมทีโซนเขาบอกก็ไม่ค่อยมากดูแหละรอดนะบางคนบอกเยิ้มเลยค่ะต้องลงแมตต์เบสหรือตรงกลางไม่ใช้เอสเต้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกกลางไม่เยิ้มแต่ข้างรอบๆแห้งอย่างเงี้ยนะคือแบบคอนทราสต์กันมากนี่หาอะไรจ๊ะนางคุณครูนายเห็นยังนะอันเนี้ยผิวแห้งๆดูสินะอันนี้หนูลงอะไรมาคะลูกตอนเช้าทาแป้งเด็กทาแป้งเด็กโอเคไหมสมมติว่าลูกค้าทาแป้งเด็กหรือบางทีลูกค้าลงมอยเจอร์อะไรมาก่อนเนี่ยเราอาจจะฉีดน้ำแร่เพื่อชะนะคะหรือกรณีที่ลูกค้าแบบทาแป้งตลับอ่ะมันก็จะมีความแน่นอยู่นิดนึงเนาะหรือลูกค้าหน้ามันเล็กน้อยก่อนที่จะมาเราจะแต่งควรจะเช็ดส่วนเกินพวกนั้นออกความมันส่วนเกินแป้งที่ลงมาอะไรเงี้ยเพื่อผิวจะได้แบบครีมนะครูก็จะพกโทนเนอร์แบบไม่มีแอลกอฮอล์ไว้ในกระเป๋านะคะครูจะเอาไว้เช็ดพวกหน้ามันอะที่แบบรอเราจนหน้ามันอะนึกออกปะคะแบบรอแป๊บเดียวหน้ามันแล้วเงี้ยก็เช็ดก่อนแต่นี่เขาผิวแห้งแล้วเขาทาแป้งเด็กมาครูก็จะครูรู้แล้วเขาหน้าเหมือนนี้เลยอะมิลันดาเคอร์โอ้เนอะหน้ากลมกลมน่ารักไงรู้จักมิลันดาเคอร์ไหมคะแฟนโอลันโดบูมอ่ะแต่เขาหย่าแล้วนะลูกหนึ่งเผื่อไหมครูที่ฮอลลีวูดก็ซิลน่ารักมากที่พูดมาแบบรู้จักนะโอลันโดบูมมิลันดาเคอร์วันนี้งานผิวนะครูจะโชว์ผิวโชว์กลับบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมแต่งโชว์กลับใช่ปะจริงๆก็เพอร์เฟกต์สกินนั่นแหละเพียงแต่เราไม่ย้ำมากเพราะว่ากะเขาแบบมันน่ารักอ่ะมันไม่ต้องปิดก็ได้นึกออกปะคะแต่ถามลูกค้าก่อนนะเลยถามว่าต้องการปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้คิดเองโชว์กลับดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเจ้าสาวงี้นะตัวมอยเจอร์นะเราก็เลือกใช้เอาที่เราต้องมีติดกระเป๋าอะนะตัวที่ครูชอบใช้เนี่ยครูชอบใช้ตัว ใช้ประจำเลยทุกคลิปก็จะใช้อันเนี้ยใครดูคลิปครูก็จะเห็นถ้าคนผิวแห้งนะครูจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนะให้มันโฟกัสเป็นเจลมาร์กเนาะเป็นตัวนามันชื่อว่าอะควาเจลลูมิเนสมาร์กนะคะจริงๆแล้วมันเป็นมาร์กแบบให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าครูไปอ่านเจอว่านะช่างแต่งหน้าเขาใช้แทนมอยเจอร์แล้วก็มันเหมือนฟิล์มเคลือบหน้าเราต้องการผิวฉ่ำๆทาทิ้งไปเลยทาเป็นมอยเจอร์ไปเลยแบบไม่ต้องล้างออกนี่นะคะแล้วครูก็เลยลองดีกว่าไปซื้อมาลองแล้วก็เวิร์กแบบ
เหมือนเติมน้ำให้ผิวไปด้วยผิวได้ผิวฉ่ำๆไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แทนมอยเจอร์ก็เลยติดใช้มาตลอดแล้วถ้าหน้ามันคุณใช้อะไรถ้าหน้ามันน่ะเธอถ้ามันมากนะครูจะไม่ลงมันแบบเยิ้มๆเลยนะนะคะไม่ลงหรือถ้าเขามีแห้งทีโซนแห้งรอบๆหน้าคือครูจะลงแค่บางๆรอบๆหน้าหน้าแบบแห้งใช่ลงบางๆเพราะเจลอ่ะมันหนักนะเจลหนักปะไม่หนักไม่ใช่ครีมฉะนั้นจริงมันใช้ได้กับทั้งผิวมันผิวแห้งผิวมันเนี่ยก็ต้องการนะต้องการน้ำเหมือนกันถูกปะต้องการความชุ่มชื้นไม่ต้องการน้ำมันแล้วครีมนี่มีส่วนผสมของน้ำมันใช่ปะฉะนั้นเจลเนี่ยมันได้ทั้งแห้งแล้วมันก็ทับก็ลงได้ไม่หนักเกินไปฉะนั้นมันเหมือนเติมน้ำอ่ะเราไม่ได้ไปเติมความมันนะแต่ครูก็จะหลีกเลี่ยงช่วงทีโซนนึกออกปะคะถ้าเกิดผิวมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอันนี้อเนกประสงค์มากเลยคือเป็นมอยเจอร์ที่ไม่เหนอะสำหรับผิวมันแล้วก็ผิวแห้งก็เติมน้ำใช้เยอะๆหน่อยฉ่ำๆเงี้ยคือเติมน้ำไม่ได้เติมน้ำมันนะฉ่ำๆตอนแรกแห้งๆนะคะเสร็จละวันนี้งานผิวงานผิวตื่นเต้นน่ะเมคอัพ forever นี่ผิวมากเลยนะคะแล้วจะใช้อะไรที่บางๆอันนี้มันดำอ๋อลุคที่กูจะแต่งค่ะให้ดูก่อนเว้ยเราจะแต่งผิวแบบเราจะแต่งแบบโชว์ผิวนิดๆ นะแต่สเต็ปเหมือนที่เราเรียนนะเหมือนที่ไม่มีอะไรพลาดไปนะคะสเต็ปเหมือนที่เราเรียนทุกอย่างแค่ไม่ย้ำแน่นแค่นั้นเองดูหน้าไหม้ๆนิดนึงแต่ครูจะไม่ได้ไหม้ขนาดนี้นะคะนะแต่ว่าประมาณลุคโชกะเวลาที่เขาแต่งลุคโชกะนะคะก็คือจริงๆแต่งอะไรก็ได้อ่ะแค่ไม่ปิดผิวแค่นั้นแหละแค่แบบไม่กรีบอ่ะนะแต่วันนี้สีที่ครูจะแต่งคือชมพูแล้วก็เน้นไฮไลท์เชดดิ้งหน้าเงาๆวาวๆแล้วก็ไม่ปกปิดกลางโอเคไหมคะสเต็ปเดียวกันนะนี่เราเตรียมผิวเสร็จเราก็จะไปลงรองพื้นนะคะหน้าก็บางนะคุณมีอะไรที่สว่างกว่านี้ไหมขอคิดแป๊บครูหวานค่ะอะไรที่สว่างแล้วเหลวสว่างแล้วเหลวอะเหลวอามานี่เหลวไหมคะครูอามานี่ไม่เหลวนานนี่แหละเหลวถึงละโอเคคือจริงๆถ้าใช้ท่านนี้มีสีผิวเขาคือได้เลยมันบางมาก HD นะคะนี่แจกครูแต่ที่มีเนี่ยมันเข้มฉะนั้นต้องผสมนี่ครูใช้ตัวนี้นะกิ๊กครูมองเห็นมันไม่ออกผูกกันโอเคชูหมดเลยนี่ครูมีหลายตัวอยู่นะลองผูกนะไม่เป็นไรครูผสมได้นะหน้าขาวที่เห็นนะใช่หน้าตัวนี้ก็บางนะคะแล้วก็ลูมินัสใช่ไหมเวทเลสเร็วๆได้อยู่จริงๆมันก็อยู่ที่เราลงด้วยค่ะเราลงบางมันก็บางนะลองพื้นเนี่ยถ้าเราไม่ย้ำอ่ะมันก็บางอ่ะได้ละได้อยู่นะคะอย่างถ้าเป็นฝรั่งอ่ะลุคเมื่อกี้เขาลงเข้มกว่าผิวเนาะใช่ป่ะคะแล้วลุคนี้เราอาจจะแบบไม่ต้องขาวมากก็ได้นะได้นะคะแล้วก็ลงเหมือนที่เราลงเหมือนที่ครูสอนนั่นแหละนะลง5จุดนะคะทีนี้ที่เราอยากให้ลุคบางๆอย่างลูกค้ามีเป็นเราไม่ต้องการจะปกปิดเราอาจจะใช้เราก็ใช้แบรนด์เก็บรองพื้นจากมือเรานะคะแล้วก็ปัดนี่คุยกันได้นะคะ
ขาอัดเนี่ยเสียงไม่เป็นไรนะคะลงปรับเลยเนาะเวลาครูทำคลิปเขาดูดเสียงออกแหละฉันไม่อยากจะปกปิดแต่มันปกปิดทำไงปิดเลยคลิปเลยคุยได้ถามได้นะคะเวลาถามไม่ต้องเงียบนะคะตอนที่พูดสาธิตนี่แหละถามคิดเลยออกให้ถามแล้วก็ไลฟ์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไลฟ์มาที่คอไหมอันนี้จะเป็นแทนการปกปิดด้วยไอ้แทนการไลฟ์ด้วยฟองน้ำใช่ไหมคะปกตินะถ้าใครกลัวลืมหรือทำด้วยแปลงไม่เป็นเราก็ไลฟ์ที่เราเกี่ยวด้วยฟองน้ำก่อนก็ได้ค่อยใช้แปลงค่อยใช้แปรงไลท์นะถ้าคนที่ไม่มีปัญหาผิวถามว่ามันก็ไม่ต้องหนาไงใช่ป่ะคะมันไม่ต้องก็ไม่มีอะไรจะให้ปิดหรือเราบอกว่าเราจะโชว์กะก็โชว์แค่นี้นะส่วนใหญ่ก็แน่นหน่อยเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูว่ากะอันไหนไม่สวยนะก็ควรจะต้องปิดแต่อันนี้คือว่าโอเคหมดเลยอะนะมีสิวต้องปิดใช่ป่ะคะหรือว่าอยากเห็นแบบปิดกะปิดคือ ว่าแล้วเชียร์ย้ำให้ดูขอโชว์หน่อยไม่ได้หรอจริงอันนี้เทพกว่านะเทคนิคปิดอย่างง่ายรู้ป่ะดูดิมีคอนคอนหรือเปล่าล่ะคะครูหน้าแอบเคืองคอหน้าแอบเคืองว่าหรือเปล่าเห็นยังง่ายไหมโชว์ยากกว่านะนะสอนเทคนิคดูดิเอาปิดให้ดูใหม่กีบยังพยายามกีบแล้วอย่าลืมย้ำแค่นั้นเองเนาะโชว์นะจริงป่ะอ่ะย้ำใหม่ก็ได้ยังเพิ่มเนื้อรองพื้นแล้วก็ย้ำก็เหมือนตอนที่เราเรียนน่ะใช่ป่ะคะเราอยากย้ำเนี่ยนะกะอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่เพิ่มเนื้อรองพื้นแล้วก็ย้ำเนียนแล้วเนาะนานๆจะหาคนที่มีกะสวยได้นะหายากนะส่วนใหญ่มันเป็นฝ้าโอเคป่ะสาวบอกหน้าหนูบอกช้ำมากแล้วเราก็ปั่นให้มันละเอียดเป็นผิวเนาะแม่เป็นขุมขนโอเคเสร็จละเราก็ปิดใต้ตาเนาะไม่ใช่โชกะต้องโชว์เงาดำใต้ตาด้วยนะต้องโชว์ปัญหาอื่นก็ปิดปกตินะคะอ่ะตาดำนะดำก็ปิดปกติก็ปิดปกตินะใต้ตาดำแดงปิดดำเนาะอ
ตาลงสมมติว่าเวลาที่เราลงไปแล้วแบบมันยังไม่ปิดนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันเนื้อของคอนทัวร์มันอาจจะบางมากไปหรือสีมันไม่ cover เช่นเราใช้ส้มอ่อนเกินไปแล้วรอยมันดำมากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ปิดนะก็วิเคราะห์แล้วก็ลองเพิ่มเวลาแอมลงแล้วมันชอบแห้งแตกเหรอแห้งแตกเหรอเอ้ยใช้อันนี้เหรอใช่แค่นี้ไม่น่าจะแห้งแตกนะคืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเยอะไปหรือถ้าเขามีนิ้วรอยเยอะอะนะแอมใช่มันก็แตกทุกอันแต่เนี้ยแตกน้อยสุดแล้วเพราะมันบางแต่ถามว่าลงแล้วมันจะไม่แตกไหมถ้าเขามีรอยยังไงก็แตกแต่ดีกว่าเอารอยหนาหนาไปลงแอมก็ต้องคอนโทรลปริมาณให้บางมากถ้าแอมมาดูใกล้ๆครูลงนี่คือแบบคือเหมือนปาดออกก่อนนะลงบางมากเลยนะนะคะใต้ตาคือยังไงก็ต้องบางมากแต่ถ้ามีริ้วรอยอะค่ะยังไงก็แตกแต่เราหลีกเลี่ยงการที่ดูให้มันแตกน้อยสุดอ่ะกะนี้ใหญ่เลยป่ะใหญ่ไปหน่อยสองอันนี้นะโอเคนี่เราบอกเราจะกำจัดกะอันนี้คือผสมเอาเนี่ยชั่วมันโฟกัสยากปกติใช้คอนซีลเลอร์นิดเดียวเนาะครูอยากจะปิดบางอันมันใหญ่ไปมันไม่น่ารักละเริ่มเป็นกะที่แบบเป็นปัญหาอันนี้เราอาจจะปิดเนาะครูใช้คัสตาร์ดหรือว่าอะไรคัสตาร์ดครับงงดีงงดีสีชื่อคัสตาร์ดป้ายลงไปปุ๊บปุ๊บสีคัสตาร์ดนี่จะเป็นสีแบบเหลืองกลางๆนะคะใช้ได้กับผิวส่วนใหญ่ผิวกลางๆอ่ะของหน้านะคะอ่ะดีขึ้นไหมเนาะแบบเมื่อกี้มันใหญ่ไปบางทีเราดูแล้วแบบมันไม่สวยอากาศอันเนี้ยเราก็เก็บให้เหลือแค่อันเล็กๆพอจุดใหญ่ๆเอาออกน่ารักเลยครับนี่สวยแล้วแมวครูบัฟเพราะมันไม่เรียบนะคะมันเป็นรอยคาบคาบก็เลยบัฟดูไกลๆไม่เห็นดูใกล้ๆเห็นโอเคเนาะในกรณีอย่างนี้เนาะถามว่าครูจะใส่ไฮไลท์ไหมครูไม่ใส่แบบนี้ก็ไม่ใส่ไฮไลท์ที่โหนดแก้มนะคะครูใส่ไฮไลท์ที่ส่วนอื่นอ่ะเพอร์เฟคสกินง่ายมากเลยใช่อันนี้เนียนกว่าแล้วเขาไม่ขาวเลยช่วยไหมคะอะไรคะไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ที่ครูใช้ก็จะเป็นเมคอัพแอตเลียอันนี้มันจะเนียนมันไม่ยอมโฟกัสลง5จุดนะคะมันนั่นเห็นกูใช้อะไรขาวๆอยู่อ่ะนิกกูใช้นี้เพราะว่านางแบบขาวมากมันก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันค่ะมันเป็นดินสอเครยองดินสอแบบจะเขียนตาแม่ผมบอกว่าไปซื้อให้อันนึงนะดูจากคลิปครูแม่มาเล่นแม่แต่จริงก็ใส่ได้นะได้ไหมเพราะอยากให้กะโผล่ได้ไหมแต่อีที่ปิดนี้มันก็จะโผล่ด้วยใส่ละกันนะคะเดี๋ยวเขาปิดใหม่โอเค
ห้าจุดครบยังเสร็จแล้วก็นะแทนที่จะใช้ฟองน้ำใช้แป้งบัดก็ได้นะนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้แน่นอะไรมากอยากให้มันเห็นกะครูแป้งที่เซโดมาแล้วนะหรือออกมาให้นี่เราก็ทำให้แบบเนี่ยถ้าเกิดสมมติในกรณีที่เราต้องการปกปิดมิดปิดให้กริปเมื่อกี้สมมติกรณีครูปิดกริปแต่ถ้าเกิดครูมาใส่ไฮไลท์อีกกับผมนะมันก็ไม่ควรใส่ถูกไหมคะในกรณีที่เขามีปัญหาเช่นฝ้าเราปิดฝ้าไว้ตามหนกแก้มนะแต่กรณีนี้แบบตั้งใจโชว์ก็เลยใส่ได้ไงนะคะในการทำงานจริงต้องวิเคราะห์ด้วยโอเคกับครูหายไปไหนหมดเนี่ยออกไหนโอเคนะคะผิวแอบหนาขึ้นนะเพราะว่าอะไรไฮไลท์มันเป็นคอนซีลเลอร์ใช่ไหมคะโอเคนะเสร็จนะเชดดิ้งค่ะเดี๋ยวไม่ชัวร์ชัวร์คิดเลยก็ชัวร์เดิมนะเซตติ้งเวลาคนดูคลิปก็จะได้จำได้ไงเวลาพวกเราไม่ต้องถ่ายไงโอเคไหมจะได้รู้ว่าครูใช้อะไรเซตติ้งนะคะเหมือนเดิมเอามาจากเบ้าตาป้ายคิ้วเนาะใช่ไหมคะเนาะอย่าออกจากหัวนะเสร็จแล้วเนาะไล่ลงมาถึงปีกจมูกเลยใช่ป่าวหรือยังหนึ่งชิ้นปิดให้สุดปีกนะคะเนี่ยปิดให้สุดเลยเหล่าด้านด้วยนะคะพุงยังพุงยังตรงกลางเนี่ยต้องตรงแล้วต้องเท่ากันนะคะฮัลโหลก้าวก้าวกี่ก้าวกี่ก้าวก้าวมาทำงานกับป้ายอีกแล้วฮะอย่าลืมทำอะไรคะทำอะไรคือทำอะไรเรียงขอบใช่ไหมคะอยากเป็นเส้นนะนะคะสมองจิตจงทวนทวนทวนอย่าลืมเบลอขอบให้นะตรงกลางมันไม่มีเส้นเนาะสวยเนียนสวยโอเคป้าเสร็จละนะขั้นตอนเฉดนี่คือนี่ครูจะตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวครูจะใช้แบบฝุ่นเอาเวลาทำงานจริงนะคะแต่ที่จมูกเนี่ยเนียนสุดคือแบบเพราะว่าบางคนอะเคยเห็นคนที่เป็นเม็ดๆหนังไก่ที่จมูกไหมคนส่วนใหญ่จมูกเป็นอย่างนั้นนะถ้าผิวไม่ละเอียดอ่ะแล้วเวลาเราไล่ได้ฝุ่นจะขึ้นเป็นเม็ดครูเคยได้ฟังใช่ไหมขึ้นเป็นลายนะคะนั้นแบบฝุ่นนี่จะเนียนสุดละนี่เราก็จะลงแป้งลงให้บางเจี๊ยบเรสก้าและที่นี่
าลืมวอร์มแป้งนะต้องการลงแบบน้อยๆมากๆเลยนะคะเราไปปรับใช้นะถ้าเกิดเวลาทำงานจริงก็ลงขั้นตอนนี้แหละเพียงแต่ว่าไม่ต้องให้บางมากอะไรนะก็แตะแป้งไปนะเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็วอร์มเยอะๆนะคะนี่ลูกแม่ชัดๆเลยเคี้ยวน้ำแข็งกรุบๆโอเคเสร็จแล้วค่ะต่อไปเนาะแล้วก็จะแต่งตานี่ตาเนี่ยใช้สีชมพูใช่ไหมครูเนี่ยไม่ค่อยมีบัตชออนสีเอ้ยบัตชิโดสีชมพูหรอกเนาะถ้าเราไม่มีไอชิโดสีชมพูจัดๆนะคะเราสามารถใช้บัตชออนได้นะคะแต่ครูจะใช้สีแบบชมพูแบบมุกชมพูในทาร์ตมีไหมคะครูทาร์ตไม่มีทาร์ตใหญ่ไม่มีทูเซตอะคะทูเซตอันล่างทูเซตอันล่างมีชมพูมุกโอ้ยชูรีชูรีแต่ไม่ค่อยมุกเท่าไหร่นะเออก็ได้นะโอเคหัวใจแทบวายตรวจสอบทุกคนนั้นนั่งใส่เบบี้ใช่ไหมแกงว่างมันใช่ไหมชูรีกูปัดจะชูไหนอ๋ออยู่ดีทำงานโชว์แป้งเหรอคะอะไรนะคะไม่โชว์แป้งเหรอเรียนโชว์แป้งดีมากเหมือนเล่นสกาแม่เขาส่งมาให้ใช้เราก็ใช้ผิดด้านตึ้งนะคะ Too Faced ผู้ใช้สีนี้นะคะสีชมพูนะคะก่อนที่เราจะลงตาก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ลองเบสให้ตาก่อนอ่ะเมื่อกี้เราเริ่มกันประมาณบ่ายโมง10นาทีนะคะเนี่ยก็พยายามคอนโทรลเวลาจับเวลาตัวเองตลอดเวลาทำงานนะคะอย่างผิวเนี่ยสัก20นาทีเราควรจะเสร็จละควรจะไปตาละนะคะยี่สิบนาทีเราควรจะไปตานะแล้วก็ลองแป้งเซสชั่นก็สำคัญเนาะเซสชั่นที่ทำให้เราทำงานได้เร็วสมมติว่าเราไปถึงหน้างานเนี่ยเขาไม่มีที่ให้เรานะคะเราเองอะรอให้ใครช่วยเราไม่ได้เพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเราทำงานยังไงเราก็ต้องมีหน้าที่จัดแจงหาที่และมุมที่เราจะทำงานได้ง่ายที่สุดเช่นแสงดีที่สุดถึงเมื่อเราแต่งเจ้าสาวเนี่ยเราต้องยึดหัวหาเลยใครก็มาแย่งที่เราไม่ได้เช่นที่ที่หันหน้าเข้าหน้าต่าง
เราไม่หันหน้าเข้ากระจกนะเข้ากระจกไปเช่าสาวจะแบบว่าส่องตลอดนะไม่มีสมาธินะคะไม่ให้เจ้าสาวส่องกระจกนะคะไม่ให้หันหน้าเข้ากระจกเพราะว่าเจ้าสาวจะแบบจะส่องอ่ะแล้วเราก็จะเสียสมาธิแล้วเขาก็จะแบบมันอันนี้ไม่อย่างนี้หรอคะไม่อย่างนั้นหรอคะซึ่งจริงแบบมันยังไม่เสร็จอะค่ะเขาก็จะกังวลเพราะตอนที่เขาเห็นมันยังไม่เสร็จ on the way สีที่ครูเลือกเมื่อกี้นี้พิงค์ๆมุกๆนะคะลงตรงเหมือนที่เราเรียนนั่นแหละก็คือลงเต็มเปลือกตาหูเขาว่างถ้าไม่มีก็ใช้ผัดออนแทนได้นะคะในรูปเขาแต่งตาแบบไหนคะพี่ดูไม่ออกนะสมมติว่าในรูปเนี่ยเราดูไม่ออกว่าเขาแต่งแบบนางแบบลืมตาเนาะว่าเขาแต่งตาแบบไหนงั้นเราดูแค่โทนสีแล้วเราก็แต่งตามที่เราเห็นที่สวยเขาใช้ชมพูอะไรนี่ชมพูม่วงค่ะผมก็มีม่วงลาเวนเดอร์อยู่ตรงนี้ไม่ต้องแบบเอาตามแบบเด็ดๆแบบถอดแบบนะเราใช้แบบสีที่เราเห็นน่ะเราคิดว่าเจ้าสาวเรานะเอ้ยนางแบบของเรามีแบบมีเบ้าสวยใช่ป่ะคะมีแบบพื้นที่เยอะกูอยากแต่งหัวอ่อนหางเข้มแล้วก็ลายเบ้านะก็ใช้เลยเขาไม่ได้มีเบ้าชัดแต่เขามีแนวพอเราไลท์ปุ๊บมันก็ไอ้มันมาเองโอเคนะคะเวลาเราแต่งหน้าเนาะพยายามเนี่ยตาเนี่ยครูที่ครูบอกว่าตาเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานถ้าเรามีหลักแล้วเต็มเบ้าเสร็จปุ๊บก็ใส่แชโดว์ให้มันจบว่าจุดยั่วจะใส่แบบไหนอย่าไปใช้เวลานานนะคะทีเนี้ยเราอาจจะยังเก็บไม่คลิปอะไรเท่าไหร่แต่เราพยายามทำภาพรวมให้เสร็จก่อนงานเราจะเสร็จเร็วนะครูจะไม่มานั่งแบบต้องแบบว่าประดิษฐ์ประดอยใช้เวลานานอะไรเงี้ยนะหนูใส่ไปปุ๊บเอาภาพให้เสร็จก่อนนะภาพรวมให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาฟุ้งเดี๋ยวค่อยมาเก็บอะไรเงี้ยนะแล้วครูก็ไปต่อแล้วเขียนตาล่างแล้วตาล่างใช้สีข้างหลังตาเขาใช้สีแบบเทาๆเราตาไม่โตเหมือนเขาอาจจะต้องเข้มกว่าหน่อยนะมองหมดแล้วใช้สีเทาๆ
ม่วงเติมมากสมมติเราแต่งคลาสสิกก็อาจจะไม่ฟุ้งออกมามากอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นงานกลางคืนลูกค้าแบบพี่ขอตาฟู่ๆสมกสมกนะก็กลางล่างฟุ้งๆล้นๆหน่อยได้นะคะเสร็จแล้วปาดครูก็ไปอายไลเนอร์เลยเนาะเดิมๆลอลลี่วิงนะคะอันนี้เผื่อมันดีนะคะแอมตาค่ะเนาะอายไลเนอร์เนาะตามแนวหางตาเขียนไหมค่อยๆปิดอย่างนี้แล้วก็ตัดเลยค่ะแล้วเราก็ระบายมันเลยที่เราเขียนเนี่ยอายไลเนอร์ค่ะนะไม่ต้องคนแก่หรอกเนี่ยอาตามันย่นหมดแหละเพราะมันเป็นเหมือนปิดเปิดอะมันเป็นเนื้อที่เปิดปิดมันก็จะย่นแล้วเราต้องช่วยด้วยในการดึงนะดึงให้หนังตึงเพื่อที่เราจะได้เขียนเส้นได้คมคมใครจะเขียนมือเปล่าไม่ดึงมันไม่ได้หรอกนะคะดึงได้เลยค่ะลูกที่อย่างลุคที่เราเห็นฝรั่งแบบโชว์กระผิวเงาเราอ่ะเขาแทบไม่ใช้แป้งเลยนะบางทีอะค่ะเขาใส่แบบบลัชออนแบบใต้ผิวแล้วก็ไม่ใช้แป้งแล้วอากาศมันเย็นนะมันก็แห้งไปเลยมันก็ไม่ต้องใช้แป้งอะแต่บ้านเรามันไม่ได้ไงเขาก็แอพพลายเอาดึงทำไงค่ะโอเคไหมเสร็จแล้วขอบคุณค่ะคราวนี้อินเนอร์ครูไม่ได้สอนเขียนอินเนอร์คลาสนี้เลยลืมตาค่ะ
นี่แล้วคุณไม่สังเกตหรือไงการเขียนอินเนอร์คือการเขียนเส้นขอบตาด้านบนบนล่างนะคะด้านในนะคะขอบตาบนเนี่ยนะมันจะมีเส้นบนเห็นไหมเส้นบนก็คือเนี่ยเห็นปะคะขาวๆที่อยู่ข้างในถ้าเห็นเนี่ยมันไม่สวยถ้าเห็นช่างเห็นถือว่าเป็นปัญหาต้องแก้ช่างต้องเขียนข้างล่างขึ้นอยู่กับลุคของเมคอัพว่าอยากได้ลุคแบบตาคมชัดไหมเนาะถ้าไม่เขียนก็เหมือนตาเนี่ยเหมือนตาเขาเนี่ยมองเราไม่เขียนก็ไม่เป็นไรคืออินเนอร์เนี่ยคือข้างในคือเวทไลน์ข้างบนและล่างเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ข้างล่างนะคะแต่ข้างบนถ้าเห็นต้องเขียนด้วยดินสออายไลเนอร์อายไลเนอร์แบบดินสอนะคะดอลลี่พี่เนี่ยครูชอบใช้ยี่ห้อนี้ของญี่ปุ่นนะคะมันก็ติดทนใช้ดีนิ่มนะคะอ่ะนี่นางแบบมองไปตรงๆนะคะเห็นขอบขาวข้างในใช่ไหมคะอ่ะนี่ครูต้องแก้ในการเขียนขอบตามองต่ำมองต่ำนะคะลูกไปแล้วนะครูก็ถมนี่ลูกค้าเนี่ยเป็นจักรีหวานนะคะนะคะน้ำตาเขาก็จะมาแล้วเห็นไหมเราก็จะไม่เขียนทีเดียวเสร็จนะคะเราก็จะเขียนมองต่ำนะคะเขียนทีละนิดนะทีละนิดถมเนี่ยจักรีมากเลยยิ่งจะมาตาบนถือไว้ก่อนให้ลูกค้าถือกระดานบัตรถ้าจะไหลให้จิ้มหัวจิ้มหางมองต่ำนะคะเพราะดินสอเราต้องนิ่มมากเลยใช่ปะคะและกันหนาไม่กันไม่ได้นะโอเคนะก็เหมือนเดิมก็ถมมาเวลาเราเขียนอันนี้เนี่ยเราเขียนตอนไหนเราคิดอะไรเนอร์ข้างบนก่อนเราก็จะได้เห็นว่าเราต้องเหลือถมพื้นที่ถมเท่าไหร่นะคะเล็กนะคะไม่เท่ากันบางลูกครูก็เขียนบางลูกครูก็ไม่เขียนไปดูในคลิปได้พอเขียนปุ๊บตามไงคะนะครูนะก็แต่ไม่เขียนก็ได้ได้นุ่มๆอย่างที่ครูบอกว่าคนที่ตาลอยๆไม่ควรเขียนเพราะมันจะไปเน้นให้ตาลอยมากกว่าเดิมเนาะก็ระบายข้างล่างจะสีน้อยกว่าข้างบนข้างล่างนี่ได้ยาวหน่อยโอเคไหมเสร็จแล้วเนี่ยพอตาเสร็จครูก็ไปอะไรต่อคิ้วไปคิ้วแล้วนางแบบเราโอ้คิ้วกันมันเรียบร้อยเป็นทรงแล้วคือขาดแค่หางเองนี่ดูนะคะครูดูโอ้คิ้วเนี่ยสวยแล้วมีแค่แบบขนคิ้วที่มันห้อยลงมาเนี่ยครูก็จะเขียนมันจะได้ไม่ลงตกมาบนลูกคิ้ว
ข้างนี้ล่ะข้างนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยเคลียร์ก็จะมีคิ้วที่ขึ้นระหว่างตรงกลางกลางหน้าเนี่ยเอาลิสต์นู่นคิ้วที่เราสามารถกันได้เนี่ยตอนนี้คือตอนที่มีแป้งอยู่บนหน้าแล้วเพราะว่ามันจะปัดออกง่ายใช่ไหมคะหรือไม่ก็ตั้งแต่แรกเลยตอนที่หน้าเขายังไม่ลงมอยเจอร์ละเลยแห้งๆสามารถตัดกันตอนนั้นเลยตอนที่ครูติดเทปอะถ้าลืมก็มากันตรงนี้ตอนที่ลงแป้งแล้วอย่าไปกันตอนที่คิ้วตอนที่หน้าแบบเปียกๆเปื้อนมอยเจอร์อย่างนี้หรือลูกค้าเขาลงกันแดดมาแล้วอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องไม่กันนะเราก็ไปกันตอนที่ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะข้าวไปโอเคเนาะเขามีต้นทุนคิ้วมาสองครั้งไม่เท่ากันนะนะคะโอเคเสร็จแล้วเคลียร์คิ้วเลยอันนี้เป็นอายแชโดว์นะคะแต่ว่าครูก็ใช้เรียกว่าใช้สามารถใช้เขียนคิ้วได้เพราะมันเป็นแบบเนื้อแมตต์นะคะหลับตาเลยนะคะให้ลูกค้าหลับตาเนาะเสร็จแล้วเราดูเนี่ยคิ้วของน้องสาสั้นใช่ป่ะนะสาลืมไปนิดนึงค่ะครูก็ลองหาจุดความยาวนะขาดไปตั้งเซนเนี่ยนะคะนี่ครูเราก็เล็งไว้แล้วว่าอ๋อหางคิ้วเราอยู่ตรงนี้นะนะเราก็ลากฐานมาก่อนใช่ไหมมาตรงๆนะคะปุ๊บโอเคป่ะมาถึงปีจมูกผ่านหางตานะคะหางอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ต่ำกว่าหัวแน่นอนนี่หัวก็ไซส์ก็สวยงามแล้วเนาะไม่ต้องเพิ่มแล้วไม่ต้องลดแล้วสวยงามครูก็มาตรงๆเลยค่ะเอียงขึ้นใช่ป่ะมีจุดหักของเขามีจุดหักพอดีอยู่แล้วหักเลยแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะอย่าทำคิ้วข้างหนึ่งจนเสร็จแล้วค่อยมาทำอีกข้างหนึ่งให้ทำไปพร้อมๆกันอันนี้ข้างขวาหรือมีการเป็นข้างที่ไม่ถนัดเลยหลับตานะคะรู้ไหมว่าเราทำอะไรบ่อยๆเราก็จะถนัดมีจมูกผ่านหางตาโอเคไหมคะคิ้วสั้นนิดนึงแล้วเราก็ระบายเหมือนที่ครูสอนเริ่มจากไหนก่อนตาคิ้วไปถึงหางก็เหมือนกันระบายจากกลางไปถึงหางตรงไหนที่หางสมมติว่าเขียนไม่ติดอะไรเงี้ยเราจะจิ้มสีอะชิโดเข้มๆในพาเลตของเราช่วยได้นะคะ
เสร็จแล้วเราก็ดึงเล่นจึ้ง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 เฮ้ยเป็นสีชมพูลืมเช็ดนะคะก็เก๋นะเกิดเป็นเงาสีชมพูใหม่หนึ่งหัวคิ้วสีชมพูเพิ่มมาจะเพิ่มก็เก๋น่าอยู่แล้วเนี่ยเป็นความบังเอิญที่สวยนะโฟไม่ได้จิ้มฝุ่นใหม่คือก็เอาฝุ่นคิ้วจากคิ้วเดิมนะคะนี่โฟจิ้มสีดำเยอะไปดำเลยนี่จิ้มสีดำเลยนี่คิ้วโอเคนะคะสมมุติว่าเราทำคิ้วเข้มไปดำไปเราสามารถฝุ่นออกได้ด้วยนี้โอเคไหมแบบไลท์ฝุ่นออกนะคะให้มันเบาลงมาอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แบบเหลียวก็ย้อมได้นะย้อมได้เอาละจิ้มหัวเก็บกี๊บก็ได้ไม่เก็บกี๊บก็ได้นะคะจะได้สอนเก็บอันนี้ค่ะควบเหมือนเดิมนะคะตาลูกเก็บเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องเก็บกี๊บนะเส้นนี้คือเส้นแบบเราลากค่ะลากท้องคิ้วก่อนก็คือเส้นตรงๆนี่แหละนะคะลากเฉียงขึ้นไปสู่จุดที่เป็นความยาวคิ้วเห็นไหมนะคะเห็นแล้วต้องขออนุญาตบังนะคะเพราะว่ามันเขียนไม่ได้คิ้วขวาเวลาสอนได้สอนแต่คิ้วซ้ายเวลาเขียนคิ้วขวามันจะบางเยอะแล้วลืมมือต้องมีที่พักใช่ไหมนี่ขนาดหนาวเลยตลอดเลยโอเคโอเคไหมติดจริงอาจจะมาเก็บที่หลังตอนช่างผมทำผมเสร็จแล้วหรือเนี้ยโอเคไหมคะไม่มีที่วางแล้วจริงอันนี้ตัวนี้เขามาร์กตัวเป็นฟาวเดชั่นแล้วค่ะเป็นรองพื้นตัวที่ข้นๆนะเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วนะนี่เราก็จะไปตาละนิดนึงนะคะเราก็จะนะดัดต้องดัดก่อนดัดปัดติดดัดแล้วปัดแล้วถึงจะติดโอเคไหมคะให้ลูกค้ามองต่ำนะมือเราช่วยดึงหนังเป็นการเก็บหนังไปด้วยหนังจะได้ไม่กองได้ไม่หนีบนะคะและช้อนเข้าไปนะคะแล้วก็ดัดไม่ต้องชิดมากหรอกไม่ต้องหูขนาดซะแบบชิดติดหนังอย่างเงี้ยขยับมาหน่อยนะคะแล้วก็ดัดส
2 3จังหวะก็แล้วแต่ความยาวของขนตานะคะค้างไว้นิดนึงนะดัดให้ขนตามันขึ้นอย่าให้มันทิ่มลงเพื่อเดี๋ยวมันจะได้ช้อนรับกับขนตาปลอมนะคะนะดึงหลบแล้วก็ดัดขึ้นละนะขึ้นละเห็นไหมนะมันจะหักมันอะไรมั่งไม่เป็นไรอ่ะเสร็จแล้วปาดนะคะสูตรนี้คะลิลลี่อันนี้มันหมดแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่งคุณออกไปค่ะมันมีของเมคอัพเบเชอรี่นี่เนี่ยของโมริสก้าอันนี้ของคาร์ลิลลี่โมริสก้าไม่มีไม่เป็นไรใช้ก็ได้ค่ะเพราะว่าไอ้ของยูที่มันหมดแล้วเราใช้ของแอปเปิลนี่แหละของใช้อะไรก็ได้นะคะแค่ว่าให้มันกันน้ำกันลองตัดนะคะปัดแนวเราปัดให้ปัดช้อนจากโคนเนาะขึ้นมาตลอดทั้งเส้นขึ้นมาตลอดทั้งเส้นบีให้มาตลอดทั้งเส้นนะคะปัญหาของพวกเราก็คือเราชอบปัดแค่ปลายพอปัดแค่ปลายเนี่ยขนตามันจะหนักนะคะเจ็บอะคะขนตาจะหนักมันตกให้ปัดช้อนจากโค้งขึ้นไปถึงข้างบนงานเข้าเลยโคตรอึ้งว่ะนะคะก็รีบปัดออกก่อนรีบเช็ดออกด่วนบางทีถ้าเราแบบถ้าเราเช็ดทันทีอ่ะมันจะออกนะคะแต่ถ้าทิ้งไว้เจียวทีออกยากละอย่างเงี้ยก็ปัดเยอะๆนะคะมองข้างบนนะคะดีวองชีดีบัวอยู่ในกระเป๋าส้มขนตาล่างเขามีเนี่ยก็ปัดนะคะปัดเท่าที่เขามีนั่นแหละแล้วมันทำให้หวานเป็นธรรมชาติแล้วในกรณีที่เราจะติดขนตาปลอมอะค่ะมันจะดูเนียนเพราะมันจะมีขนตาจริงมาช่วยรับคือบางคนจะติดขนตาปลอมล้วนๆเลยเนี่ยมันไม่มีขนตาจริงมารับเลยมันจะดูแข็งๆด้วนๆนะคะให้ขนตาจริงมันมาช่วยรับต่อกันอะจะดูเป็นธรรมชาติปัดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลงทางลงแข็งนะพอปัดแล้วขนตาหน้าเขายาวอย่างนี่คุกเขาต้องปัดกันเสร็จละกูอยากให้ใต้ตามันแบบฟุ้งซิ้งหมดนี้หน่อยขอยืมทีละมาซ่าเนี่ยไม่เป็นไรค่ะออ
เสร็จแล้วตาคิ้วเนาะปลายขนตาเสร็จติดขนตาปลอมนะคะการติดขนตาปลอมเนี่ยเราสามารถติดซ้อนกันได้หลายชั้นเนาะทีนี้การเลือกชั้นขนตาปลอมเนี่ยตั้งไว้โชว์ไหมโชว์กรอบการเลือกชั้นขนตาปลอมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรูปตาของลูกค้าด้วยเนาะว่าตาเขาแบบโตไหมตื้นไหมเล็กคือถ้าตาเขาเล็กจิ๊ดเดียวแล้วก็ตื้นๆแบบไม่ลึกอ่ะเราจะไปใช้ขนตาที่ยาวมากมันก็จะดูยื่นออกมาเยอะก็ต้องใช้ความยาวให้เหมาะสมอีกชั้นหรออีกชั้นเราคู่เดียวเวลาขนตาเนี่ยเราจะวัดนะคะเราจะวัดจากหัวตาเนาะหัวตาเนี่ยประกันเขามันจะเห็นไหมขนตามันไม่ได้ขึ้นจากตรงนี้นะมันต้องถอยออกมานิดนึงเมื่อเราไปติดชิดมากมันก็จะเคืองเวลาลืมตาขึ้นมามันจะทิ่มนะคะให้ถอยมานิดนึงนะคะความยาวเท่ากับขนตาเส้นสุดท้ายหรือสุดหางตาเรียกว่าขอบตาเรานะคะไม่ใช่ตามจริงตาบนเราจะตกใช่ป่ะคะเราไม่ติดมาถึงนี่เราติดแค่ตรง V ข้างหลังนะจุดตัดระหว่างตาล่างกับตาบนนะคะหรือพูดง่ายๆขนตาเส้นสุดท้ายอะเราจะตัดหัวหรือตัดหางออกก็ขึ้นอยู่กับรู้ว่าขนตามีความยาวไม่เท่ากันด้านสั้นจะเป็นด้านหัวเสมอด้านยาวจะเป็นด้านหางถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ขนตายาวๆเราก็ตัดถ้าเราจะเอาความยาวออกเราก็เอาด้านสั้นออกถ้าขนตายาวไปแล้วก็เอาด้านหางแค่นั้นเองนะคะไอ้เชือกนี้เขาทำมาให้เอาไว้ยึดติดกับกล่องเฉยนะคะตัดทิ้งไปกูได้ความยาวที่ต้องการนะกูก็โอเคแล้วก็ใช้กาวนะกาวที่เราใช้เดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะกาวที่เราใช้นะคะก็ครูชอบใช้กาว MTI เนาะ MTI นี่ไอ้นี่มากเลยมันกัดหน้าน้อง MTI นี่ใช้ดีเขาเรียกว่าอะไร ดีที่สุดละที่กูใช้มา ใช้ง่ายเพราะเป็นแบบผู้กันแบบผู้กันเนี่ยมันจะเราสามารถคอนโทรลปริมาณกาวได้ง่ายถ้าเป็นแบบบีบยากนะเนี่ยนะมันจะพอดีได้เลยนะเสร็จแล้วก็บีบให้มันหมาดหน่อยแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เป่าให้มันหมาดแล้วเราก็แปะลงไปนะคะเวลาแปะนะเราจับหัวท้ายนะคะวางลงไปตรงกลางให้ชิดขนตาจริงที่สุดนะคะชิดขอบที่สุดอะด้วยง่ายนะคะแล้วก็แปะหัวแปะท้ายนะสำคัญมากขั้นตอนนี้ตอนนี้กาวยังไม่แห้งนะคะดึงเห็นไหมดึงหนังตาแล้วก็กดก้านขนตาให้ชิดกับขนตานะคะตอนนี้เองใช้มือดันให้ขนตาหงายขึ้นนะคะตอนนี้กาวเริ่มเซตตัวให้ลูกค้าลืมตาเลยค่ะตอนนี้แหละลืมตาเลยค่ะลูกแล้วก็จัดองศาให้ได้ให้มันเปิดตามที่เราดูว่าสวยงามนะเปิดมากไปสวยไหมเบิ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะติดคว่ำตาคว่ำเลยนะคะฉะนั้นขนตาติดขนตาปลอมต้องให้มันเปิดใช่ไหมเปิดหนูมองตรงๆเลยเห็นไหมเปิดยังคือมันเห็นขนตาปลอมหงายขึ้นนะหงายขึ้นในองศาที่กำลังดีต้องจับตอนนี้เพราะกาวยังไม่แห้งจับได้จะรอให้กาวแห้งปุ๊บแล้วมาเสร็จยังไงก็เปลี่ยนองศาไม่ได้แล้วนะคะจับตรงนี้เจ็บอ่ะค่ะที่หมอโอเคอ่ะแล้วค่ะลูกนั้นลูกค้าบอกว่าที่หมอก็ต้องเอาออกนะเอาออกที่นี่คือเอาหัวออกสบายขึ้นไหมคะโอเคไหมโอเคนะนี่ก็ต้องตัดออกตอนนี้โอเคป่ะลูกที่อยู่ไหมไม่ที่นะคะเวลาตัดออกให้ตัดออกอย่าตัดเข้าลูก
ูกกระทะมันไม่มันจะหนีบหนังได้มันเกิดตัดกริปเลือดพุ่งตัดออกแบบนี้นะคะตัดออกแบบนี้นะคะก็คือโอเคเห็นไหมตัดออกเกลี่ยตัดเดินตามไหมคะโอเคยังสบายใจไหมอืมเห็นไหมนี่ค่ะอีกข้างหนึ่งเรารู้แล้วว่าความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่ต้องวัดละ มันเท่ากันเลยเดี๋ยวพอเราทำงานไปเราก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเองนะคะชีดหรอกนะดึงค่ะดึงไม่เราครูสอนลูกค้าเลยอ่ะแต่เราทำจริงไม่ทำนะดึงแล้วก็กดให้มันชิดเนี่ยตอนนี้ใช้มือดันขนตาจริงกับขนตาปลอมให้ติดกันลืมตาไหนคะลืมไหมคะลูกนะตอนนี้เราก็ดูซิองศาสองข้างเท่ากันยังโอเคไหมนี่ครูจะสอนนี่เวลาซ้อนเราก็สามารถที่เวลาเราติดทีละคู่เราก็สามารถดูว่าเราซ้อนอันไหนไปแล้วสวยเราสามารถวางได้กับการที่เราติดบางคนติดไปเลยเอามาติดกันแล้วก็ติดไปทีเดียวมันก็จะทำให้ไงกั้นแข็งไหมกั้นแข็งติดยากนะคะแบบนี้เราค่อยๆวางทีละชั้นติดง่ายนะเมื่อครูเลือกอันนี้เลือกเฟ้นมาแล้วว่าเป็นอันนี้อันลืมตาไหนคะเป็นขนผมจริงขนตาที่ราคาสูงก็จะดีนะคะมันจะเรียงเส้นสวยนิ่มดูเป็นธรรมชาติข้างไหนคะหัวหัวใช่ไหมเครื่องก็บอกเลยนะก็ดึงออกใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้แสดงว่าเนี่ยทั้งสองข้างแหละครูตัดแบบยาวไปคือหัวตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วมันพับไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็บางคนเขาพับแล้วมันเซนซิทีฟก็จะเคืองลึกไปค่ะหายยังโอเคนะโอเคเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้เราก็รู้แล้วเนี่ยลูกค้าคนนี้อย่าไปติดชิดหัวตาง่ายนะคนนี้ไม่ได้ขนาดขยับออกมาแล้วอย่างเงี้ยก็ถอยออกมาจะได้ไม่ต้องแก้งานชั้นที่สองเราก็วางเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราก็วางให้ชิดกับชั้นแรกใช่ปะชิดที่สุดเลยนะคะตอนนี้แหละเหมือนเดิมนะก็ดึงแล้วก็กดให้มาชี้กับชั้นที่หนึ่งใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้อะค่ะชี้ได้เลยสวย
หวานค่ะเราซื้ออันนี้จากสลาสิริกี่บาทนะเนี่ยโหลละ800ตกคู่ละอะไรโหลละ8หกสิบหกนี่ซื้อเจ็ดสิบหรอไม่ต้องสั่งแล้ว6บาทเองแล้วก่อนมันถ่าย100ใช่มั้ยตอนนี้มันคงถูกขึ้นแล้วกล่อง10คู่มันยังถูกต้องเยอะแหละใช่แต่ก่อนมันขาย110 20ใช่มั้ยใช่โอเคน่ะลืมตาเลยค่ะลูกแล้วเราก็จัดอันสายดูยืนพอหนาวอ่ะคะหนาวมั้ยหนาวป่ะเยอะหรอมากเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกาวยังไม่ติดเสร็จแล้วพอเราติดขนกาปองนะคะเราก็กรีดทับด้วยอายไลเนอร์ยิบเงือกชิดกับขนตาชั้นแรกนะเดี๋ยวรอพอมันร้อนมันเซ็ตแป๊บนึงค่อยดันนะคะตอนนี้ข้างนี้แห้งแล้วเราก็กรีดทับนะกรีดออกมาจากหัวนะคะกรีดทับเพื่อความกริปเพื่อความคมชัดนะคะซึมออกมาเนี่ยมันโดนกาวมันจะไม่ติดเงี้ยรอให้เขาแห้งรอแป๊บหลับตาไว้ก่อนนะคะน้ำตาเท่าไหร่ออกมาหางตาเนี่ยกาวไม่ติดบางทีนั้นไหลอยู่นั่นแหละไหลเพราะว่าไอ้ชั้นแรกมันทำให้เขาระคายเคืองบางทีต้องลอกใหม่ติดใหม่เลยอยู่ไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบจุดนิดเดียวนะคะวันนี้ถ้าเราแก้ไม่หายลอกออกมาเลยแล้วติดใหม่เนี่ยนะเห็นป่ะตาเขาเช็ดเขาจะมาซับก่อนนะคุณแม่ปิ้งหาอ้ายนะเปียกหมดเนี่ยไม่ติดไงก็ไม่ติดทั้งที่ลูกค้าบอกว่าก็ไม่ได้เคืองนะแต่น้ำตาไหลออกมาเองจะเดี๋ยวค่อยซ่อมเดี๋ยวค่อยให้ตาแห้งแล้วค่อยซ่อมแล้วนี่หนูเคืองป่ะคะไม่เคืองนะคะแต่น้ำตามันไหลออกมากาวก็ไม่ติดโทษนะคะก้มต่ำเห็นป่ะติดหล่อ นะคะโอเคระหว่างนี้เราก็เก็บอย่างอื่นไปก่อนนะ ไล่เอ่ยเชดดิ้งลุคนี้เป็นลุคที่เชดดิ้งเขาใช้เป็นตัวบรอนเซอร์ได้ รู้จักบรอนเซอร์ป่ะเชดดิ้งปกติเนี่ยที่ไม่มีวิ้งวิ้งนะก็คือเชดดิ้งแบบนี้เนื้อแมตต์นะแต่ที่เป็นบรอนเซอร์เนี่ยคือจะแบบยาวมีวิ้งวิ้งแต่อันนี้มันไม่เข้ม เรามีเชดดิ้งที่เป็นบรอนเซอร์เนี่ยปกติคนไทยอะค่ะจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวเชดดิ้งที่เป็นบรอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมตต์เนี้ยแมตต์แบบนี้นะคะเช
ชนิดที่เป็นบอนเซอร์จะเป็นมีวิงวีคือมีแต่ว่าไม่ค่อยใช้เลยไม่รู้ว่าไหนเลยอ๋อในระดับอเมริกาที่มันอยู่ในตัดงานที่ไฮไลท์เนี่ยเข้มไหมอ่ะเข้มเข้มมันจะมีตัวอันที่มีไฮไลท์ด้วยอืมแต่ว่ามันไม่เข้มเท่าไหร่ไม่เข้มไม่เข้มเท่าไหร่ใช่ตั้งอาจจะเป็นบลัชถ้าอันนี้เราใช้สีเข้มแล้วเราลงได้ไหมเข้มแล้วลงให้ต่ำเป็นว่าใช้สีที่เข้มแล้วก็แบบลงในส่วนหัวสีบนส่วนลำตัวไม่ได้ได้ได้แต่มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันไม่เป็นไรใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราใช้เชดดิ้งปกติก่อนนะนี่คือเชดดิ้งเดี๋ยวจะทำให้วิงให้ดูนะคะผิววิงวิงที่บอกว่าเหมือนเจนนี่อ่ะที่เงาเงาทำไงนะคะนี่เราเชดดิ้งก่อนเนาะเหมือนเดอเหมือนเชดดิ้งฝุ่นเลยค่ะนะคะเราสร้างกรอบหน้านะเราเก็บหน้าให้แคบลงแล้วก็ไลท์ขึ้นนะนี่2โมงครึ่งพอดีเนี่ยเราแต่งเสร็จแล้วใช้เวลาชั่วโมงนิดๆ นะคะหน้าเขามีนี่เห็นปะที่ครูบอกจุดเชดดิ้งใช่ไหมใต้หนกแก้มพอเขามีเนี่ยเราแค่ใส่กรอบไปมันขึ้นเองเลยครูไม่ได้ไลท์เลยนะมันมีร่องอยู่แล้วแล้วพอเราดูหน้าอุ้ยหน้าแบบนางแบบอะนางแบบหน้ากลมอะนะเราก็เนี่ยมันมาเองเห็นปะนะคะเข้ากับลุคพอดีคนไม่มีไงก็ไม่มีเนี่ยนะนี่ไม่ได้ทำอะไรมันก็ขึ้นแล้วนะคะใส่ไหมเฉดหน้าเข้ามาขึ้นเองมันมีร่องอยู่แล้วใส่กรอบเขาเป็นคนหน้าผากสูงนะครูก็ไลท์ลงมาได้เยอะตามลุคแต่จริงถ้าผมเขาจะปิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องวอรี่เท่าไหร่คือแบบเขาทำผมแบบปิดอะไรเงี้ยคือสีอะไรนะคะสีเชดดิ้งเหรอคะก็คือฝุ่นไม่ถึงว่ามันชื่อสีอะไรสีดาร์คค่ะ Mineralize ของ MAC สีดาร์คเวลาเราใช้เชดดิ้งเนี่ยปิ้งหรือเปล่าใช่หิวแล้วเมื่อกี้กินสลัดไปนิดนึงผิวนี้แบบออกลูกแทนนะเนี่ยเราเฉดมันก็แทนละนะมาตรงนี้เฉดเพิ่มมานิดหน่อยมันก็เงาแล้วเนี่ยนะคะมาแล้วคางสั้นอย่าเฉดเด็ดขาดโอเคไหมนะเสร็จแล้วเราก็จะปัดแก้มสีเขาสีอะไรนะชมพูมากๆเลยใช่ไหมคะชมพูมากๆนกหันข้างเห็นในทูเฟสมันมีชมพูมากๆชมพูมากๆแล้วชมพูมากๆอันที่ทาตามกี่ก็มีค่ะชมพูมากๆไอ้นี่อ่ะไอ้นี่อ๋อสีบานเย็นสีบานเย็นปลาช่อนสีบานเย็นนะคะวันเย็นวันเย็นเนาะสีชมพูนะคะใช้สีชมพูแล้วเราอยากได้ลุคแบบวิงวิงใช่ปะอันนี้มันเป็นบลัชที่มีชิมเมอร์เยอะๆนะก็ที่เขาหน้าเงาๆกันน่ะก็คือปัดอันนี้แหละของที่มีชิมเมอร์เยอะๆแต่ที่บอกว่ามันมีข้อจำกัดใช้ได้ครูไหมมันมีข้อจำกัดต้องผิวเป็นไงผิวดีผิวไม่มันผิวไม่ขรุขระผิวไม่มีริ้วรอยนะคะก็ดูดาราที่เขาจะวิ้งวิ้งอ่ะคือพื้นผิวมันต้องดีเพราะว่าอะไรถ้าผิวมันขรุขระมันเป็นเงามันเป็นเงาใช่ป่ะคะมันยิ่งไปเพิ่มการสะท้อนแสงไอ้ความขรุขระก็จะยิ่งเห็นชัดรูขุมขน
ชาร์จพวกเราเคยไหมที่เอาบรัชออนที่มีวิงวิงเยอะๆมาปัดมันจะเน้นหลุมขนทันทีจะเห็นว่าหลุมขนเราเยอะผิดปกติหรือหน้าเราที่เป็นลูกค้าเป็นผื่นโผดหรือเป็นสิวเยอะๆเงี้ยไม่เรียบไม่ควรใช้วิงโอเคไหมคะชิมเมอร์นิดหน่อยได้นะบรัชออนมีชิมเมอร์นิดหน่อยโอเคแต่ว่าพวกนี้คือวิงจัดไม่ควรนะคะผิวต้องไม่มีปัญหานะนะคะกลางคืนใช้ได้มากกว่ากลางวันกลางวันก็ไม่ควรใช้เยอะ thank you ค่ะโชว์แล้วโชว์แล้วชุ่มอะไรชุ่มอะไรนี่รู้แต่เช็ดอยู่นะคนสำคัญทำมาหมดไม่มีหวานตัดกระลำนะคะมีไหมพิงพิงนุ่มค่ะเทสอันนี้เราก็ปัดแบบปัดแบบเฉดเนอะเฉดพวงเนอะเนี่ยปัดเฉดมาแต่เป็นเฉดชมพูแล้วนะวิ่งยังแค่นี้ก็วิ่งละเจนนี่ไงเจนนี่เจนนี่อุ้ยอุ้ยอันนี้ขนาดขนาดดังแบบเราผิวนะอุ้ยยังเห็นยังขึ้นเป็นลายลายของของรูของคนใช่ไหมคะฮะถ้าคนแบบผิวมีปัญหาเยอะๆเนี่ยตายตายอะแต่มันจะสู้กับมันทำไมแบบกูจับให้แบบพี่มากฉันฝืนงี้ฉันฝืนงี้เซลล์เล็ดลูกค้านี่เหมือนแพนเค้กเลยน่าเก๋อะตอนนี้เขากำลังนิยมนางแบบหน้ากลมนะนะกลมก็สวยแบบกลมนะเนี่ยค่ะแล้วก็ปัดเฉดนะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งข้างหลังแต่ในในรูปนี่มันแบบเยอะมากเนาะเยอะมากเลยแบบชัดๆจัดๆแล้วเอาที่มันแดดไหมเออไม่แดดเออไม่แดดแดดไหมภาษาอะไรพริ้งกรีมากเงาเงาจุดที่เป็นไฮไลท์อยากให้ให้มันวิ้งวิ้งอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่เคยแต่งแมทสำเร็จนะนี่ก็ไฮไลท์แบบวิ้งนะคะแบบไม่มีสีนะเป็นชิ้นเราใส่ตรงไหนตัดนะคะลูกนะเราอยากให้หัวช่วงหัวตาแบบวิ่งมากมากวิ่งมากมากแบบตำลุกตำลุกเนี่ยเราก็ใส่ใส่นี่สอนที่ครูสอนให้แบบเทคนิคเพิ่มเติมนะคะเพราะแบบสแตนดาร์ดเราทำเป็นอยู่แล้วแต่นี้ก็สอนให้เห็นว่าเออเราที่เขาจะทำผิวโกลว์อะไรเงี้ยเขาทำเขาใส่อะไรยังไงนะคะเพราะว่าเวลาเลือกนางแบบเนี่ยครูก็จะไม่ได้เลือกคนที่มีปัญหาผิวมากหรอกเพราะว่าถ้ามีปัญหาผิวมากบางทีเราโชว์พวกนี้ไม่ได้คือมันใส่ไม่ได้อะใส่ให้ดูไม่ได้มันจะเน้นปัญหาอะไรเงี้ยก็จะเป็นการก็จะเหมือนเราได้เน้นเรื่องการแก้ปัญหาอย่างเดียวซึ่งการแก้ปัญหาครูสอนไปแล้วตอนเรียนเนาะอันนี้ก็เหลือมาโชว์เทคนิคอื่นๆให้ดูนะคะที่จะไปใช้ได้จริงไหมเงาไหมเงาไหมขึ้นเงาคางยื่นอย่าใส่นะตรงนี้จะงอยปากเนี่ยงอยปากที่เขาบอกเขาใส่กันนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทาปากใส่กันจะงอยปากจะงอยปากปากเขาหุบไม่ลงห้ามใส่เด็ดขาดโอเค
คไหมปากแบบงอใส่สเล็กอยู่แล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เหมือนสั้นบีบีนะเนี่ยเสร็จเรียวเอาอะไรเนี่ยลิปสติกลิปสติกลิปน้อยอยู่ไหนลูกค้าก็จะปากแห้งเนาะเราก็ควรจะมีลิปบาล์มลิปมอยส์เจอไรเซอร์ดีๆสักอันนึงติดกระเป๋าไว้แบบเจอพวกอาการหนักอะอาการหนักก็คือแห้งมากเนาะแห้งมากบางทีที่แต่งลิปคู่หายไปแบบมันหลวมมันโหดหายหายไปหมดเลยมีสองอันเอ๊ะเราก็ลงลิปบาล์มจริงๆลิปบาล์มอะค่ะลงตั้งแต่ตอนที่เราลงรองพื้นที่ปากเนาะพอเราลงรองพื้นที่ปากลงทิ้งไว้เลยพอเราจะทาปากมันจะนิ่มพอดีถ้าเรามาทาตอนนี้บางทีไม่ทันแหละอ่ะลิปครูใช้สีแบบชมพูนูดนูดสีใช้แม็กนะคะสีโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยมันไม่เอาโฟกัสนะสีครีมเดอลาเฟลมครีมนะคะสีแบบนู้ดนู้ดนะคะนู้ดนู้ดชมพูแบบมุกมุกเงาเงาจริงจริงครูอยากให้มันรู้กว่านี้ครีมเดอลาใช่ค่ะคูมินนิกส์อันหนึ่งคูใช้เนี่ยโฟกัสหน่อยเถอะโอเคนะคะสีแบบนู้ดๆเอามาผสมนะคะแห้งเชียวไปดูยังก็ใช้บองชูชอบใช้อันนี้ที่โชว์นานเพราะว่ามันไม่โฟกัสโอเคนะคะทำดีไหมผสมกันหน่อยนะคะนะเราสามารถแบบใช้ ใส่ให้เกินนะคะทาให้เต็มปากนะคะแล้วก็เกินขอบปากเนาะปากคนเนี่ยมันจะมีรูปแบบอุดมคติเหมือนกันคล้ายๆคิ้วอุดมคติก็คือปากบนจะบางกว่าปากล่างนิดนึงมีหยักที่สวยงามหยักใครหยักมันมันคิ้วอะโค้งใครโค้งมันก็จะไม่มีแพทเทิร์นตายตัวแต่ว่าขอให้เป็นอย่างที่สวยแล้วกันนะคะเวลาถ้าเกิดปากลูกค้าปกติอย่างเงี้ยอุดมคติไหมบนปากล่างบนนอปากล่างแล้วก็มีอย่างสวยงามก็ไม่ต้องแก้อะไรเวลาลงก็ลงให้เต็มปากก่อนลงแค่ให้เรากลบสีปากให้มิดก่อนเวลาเราลงแล้วเหลือขอบปากดำๆนี่คือไม่สวยไม่โอเคเป็นช่างห้ามทาแล้วเหลือขอบปากดำๆลิปสีชมพูแล้วมีขอบเหมือนมีขอบดำนะคะลงให้มิดขอบปากนะคะหรือวิธีการแก้ก็คือเราต้องลงเบสให้ปากก่อนถ้ารูปปากสวยแล้วนะคะเราก็ลงให้เต็มรูปปากนะคะถ้ารูปปากบางเกินไปเช่นบางคนอ่ะไม่มีริมฝีปากเลยค่ะแบบปากบนหายเคยเห็นไหมเหมือนคนแก่แล้วก็เติมปากให้มันล้นให้มันเกินถ้าปากห้อยปากใหญ่หนาเกินไปก็กลบเหมือนกันแล้ววาดให้เล็กกว่าเดิมโอเคนะคะ
ากเขาสวยมากเลยนะแต่ปากสมมติปากเขาเหลี่ยมแต่ครูบอกว่าครูไม่ชอบเหลี่ยมครูอยากจะเขียนให้มันกลมอ่ะครูก็เขียนให้มันกลมอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆปากเขาอยากเหลี่ยมนะแต่เราสมมติเราบอกว่าเขียนให้กลมเซ็กซี่ก็โอเคสวยนะสีผสมเองสวยอ่ะเนี่ยเราจะเห็นว่าลืมแต่งองศาของขนตาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะข้างเนี้ยมันเปิดมากกว่าเปิดมากกว่าไหมหงายมากกว่าไม่เวลาถ่ายรูปเห็นชัดเลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเดี๋ยวครูต้องแก้ขนตาเสร็จแล้วเราอยากให้เชดดิ้งเพิ่มขึ้นก็ใส่เชดดิ้งสรุปแล้วคือกะหายไปเลยเชดดิ้งเราสามารถมาเติมด้วยด้วยฝุ่นตามได้เวลาถ่ายรูปมันจะบึงข้างนี้จะสวยปกติตาไม่เหมือนโตข้างนึงนะคะอันเนี้ยกาวแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยต้องแก้ออกมันติดไม่ได้แล้วต้องติดใหม่โอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวทุกอย่างที่เราทำก็สเต็ปนี้หมดเลยถูกไหมเพิ่งจะเปลี่ยนสีอันนี้ที่ครูทำต่างไปแค่ครูใส่วิ่งเยอะกับครูไม่ปกปิดผิวเท่านั้นเองแต่สุดท้ายดูดิที่เหลือกะเลยอุตส่าห์ปิดให้บางที่สุดแล้วนะหายไปหมดกันใส่ก็ไม่เติมกะเองซะแล้วแตะเองให้มันเป็นกะกลมๆอ่ะแต่จริงเราเติมกะเองมันจะดูแข็งนะคะต้องเอาแปรงสีฟันมาดีโอเคไหมนี่เขาเองครูเกือบมันเป็นดวงใหญ่ป่ะกลายเป็นฝ้าให้คิ้วนะคะเราย้อมคิ้วดำไปใช่ป่ะคือว่าย้อมนี่อยู่ในขีดสีแดงเอ้ยสีส้มหรือว่าคูย้อมคิ้วมันออกมาหมดข้างบนบอกไม่ต้องเป๊ะมากหรอกเนาะลุคนี้มันเป็นลุคแบบไม่ต้องเป๊ะอ่ะก็กูก็ไม่เก็บข้างบนแล้วนะครูก็แค่ยอมเนี่ยถ้าเราถูแรงมันโดนเนื้อนี่ก็งานเข้าอีกเลยงานเข้าก็คือมันไปโดนเนื้อนะคิ้วอะค่ะอย่าให้โดนเนื้อคิ้วนะคะนี่คิ้วเขามีแบบเขามีหัวคิ้วธรรมชาติแล้วก็ปัดให้มันโชว์ขนโอเคไหมคะไม่ต้องเป๊ะมากห้องคืองงอะไรจุดโฟกัสให้มันที่ฝักมือเข้ากองแล้วหนึ่งนะคะโอ้ย please
แอบโอเคนะคะตัดคิ้วไหมคิ้วสีอ่อนสวยแล้วนะเนี่ยใครอยากได้โทนพิงก์ก็เนี่ยเจ้าสาวพิงพิงก็อย่างนี้แหละโทนชมพูหวานแต่เราไม่ต้องวิ้งเยอะขนาดนี้ถ้าผิวดีเป็นยังคือวิ้งได้นะไม่ผิดนะคะแบบเราอาจจะไม่ได้เชดดิ้งแบบลุกแบบแบบโกรกเหมือนฝรั่งนะเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าโทนคือแบบผิวบมแดงชมพูชมพูนะแต่เราไม่ได้ครูไม่ได้เชดแบบขนาดเขาเขาเชดแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมีแบบสวยๆน่ารักน่ารักหวานโอเคไหมเดี๋ยวครูจะจับคู่ให้นะคะเดี๋ยวครูจะติดขนตาปองใครว่างติดขนตาล่างใครว่างมาดูจับคู่วันนี้คู่เราเฮ้ยนี่กับนี่กับไหนเขาจะมูฟไหนต้องใช้เช็ดตาเมื่อเช้ายังไม่ต้องถามใครเมื่อเช้านี่ครูรายชื่อเหรอใช่อยู่ซ้อนอยู่ในนั้นบ้างถามดูครูจิตออกมาโอเคนะคะวันนี้เดี๋ยวรู้เริ่มเนาะบ่าย3โมงครูให้แต่งคนละ1ชั่วโมงครึ่งจนถึงติดขนตาปลอมเดี๋ยวครูจะเอาขนตากับกาวออกมานะคะมีกาวกับขนตาให้ก็คือแต่งกันคอมพลีทแบบนี้เลยเลือกลุคเองว่าจะแต่งแบบไหนนะคะชั่วโมงคนละชั่วโมงครึ่งนะคะค่ะ